ขออนุญาตประธานดำเนินท่านจุลินทร์ขอให้ผมไปขอผมได้ไปพูดอธิบายบทบาทของสมาชิกในสภาว่าเราจะต้องปฏิบัติกันอย่างไรก็ได้ไหมโอเคครับพร้อมนะครับค่ะถามว่ายังไงฮะค่ะผมว่าว่าท่านเนี่ยให้สัมภาษณ์มาพูดเรื่องในห้องพูดข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดเกี่ยวกับข้างในอะค่ะสาเหตุที่ให้สัมภาษณ์ข้างนอกเนื่องจากว่ามันมีการออกข่าวตำหนิผมข้างนอกนะไม่ใช่ตำหนิในพรรคครับขยายข่าวไปทั่วประเทศแล้วก็หนังสือพิมพ์สื่อก็ไปออกข่าวทั่วประเทศผมก็เลยอธิบายให้ที่ประชุมฟังว่าอะไรเป็นอะไรวันนั้นเนี่ยก็พูดกันที่ประชุมแล้วก็ท่านบัญญัติเองก็เห็นว่าอะไรทั้งหลายเนี่ยควรจะพูดกันในห้องประชุมซึ่งผมไม่เห็นด้วยแต่ผมบอกกรณีนี้เนี่ยเขาเอาเรื่องผมในประชุมนอกให้เสียหายผมก็เลยขออนุญาตเปลี่ยนแจ้งมาเรื่องมันเป็นไปครับเสร็จแล้วก็คุณเพียรพันธ์เขาก็ปฏิเสธว่าไม่ได้หมายถึงผมไม่หมายถึงผมแต่จะหมายถึงใครมีปัญหาว่าหมายถึงตัวเองก็แล้วแต่ผมก็เลยบอกว่าทั้งหมดได้อ่านแล้วก็รู้ว่าหมายถึงผมก็พูดให้ฟังอย่างนี้สองครั้งนะครับพอจบกับจบหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านสาธิตนำเรื่องที่วัชระไปที่ลายของข่าวแล้วก็สาธิตก็ของผมที่ผมปราบผมห้ามฉลาดเสร็จแล้วจบเรื่องทั้งหมดนี้ก็จบพอจบแล้วท่านหัวหน้าจุรินทร์นี่ก็ถามที่ประชุมว่ายังพอมีเวลาไหมเขาอยากจะคุยเรื่องอื่นต่อผมก็เลยขออนุญาตท่านจุรินทร์ว่าตั้งนั้นผมขออนุญาตไปเชียงใหม่ผมก็ออกจากห้องประชุมไปเชียงใหม่ครับไปหาสิ่งที่เชียงใหม่กลับมาไม่เกินตอนดึกนะครับนี่คือย่อๆนะครับแต่ว่ารายละเอียดนี่เดี๋ยวอาจจะขอให้ท่านโฆษกเนี่ยได้อธิบายให้พวกเราฟังเพราะโฆษกอยู่ในห้องประชุมตลอดทุกคนอยู่ห้องประชุมที่กับแก้วผมนี่หนีออกมาอะไรที่ต่างถูกตำหนิไม่มีครับไม่มีใครตำหนิเรื่องนี้ควรจะต้องเคลียร์ไหมคะเพราะดูคุณธีรพันธ์ก็เข้าใจท่านผิดนะคะก็ไม่อยากทะเลาะกันเหมือนเด็กนะครับแต่ว่าดีที่สุดก็คือพูดความจริงแล้วก็มีอะไรสมมติใครจะไม่ชอบใครดีก็เป็นเรื่องภายในส่วนตัวแต่ละคนตรงนั้นก็อย่าไปยกมือไหว้กันอย่าไปนับถือกันไอ้นี่ไม่เป็นไรนะครับแต่การไปประจานข้างนอกหรือเรื่องที่ไม่จริงมันเป็นเรื่องที่เสียหายผมมีที่คนมีบารมีผมเข้าใจว่าการผลออกมาเนี่ยอาจจะไม่พอใจแต่ว่าผมก็บอกได้ซ้ำไปว่าถ้าผมมีบารมีเนี่ยผมอาจจะสามารถทำอะไรมากกว่านี้หมายถึงถ้าผมเข้าไปแทรกแซงเนี่ยนี่ขนาดจังหวัดตรังแท้ๆที่ผมยังไม่ไปยุ่งเนี่ยสาธิตเนี่ยได้เลือกใครก็ได้ผมเนี่ยไม่ไปขอร้องเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ไปใช้อะไรที่ไปบีบบังคับให้ใครเลือกใครแต่ผมบอกผมเลือกจุรินทร์นะผมเลือกจุรินทร์เพราะผมไม่มีผลอะไรที่จะไม่เลือกเขาเขาอวุโสที่สุดแล้วก็ความรู้ความสามารถเขาก็พอที่เป็นหัวหน้าได้อันนี้คือเหตุผลที่ผมยังเคยบอกว่าสำหรับคุณกรคนอื่นนั้นเนี่ยวันหนึ่งคนเหล่านี้ก็คงมีโอกาสได้เป็นโดยวัยวุฒิโดยคุณวุฒิความสามารถคนเหล่านั้นก็มีแต่บางเรื่องมันเป็นหัวหน้าพร้อมกันไม่ได้ตอนนี้นี่เราก็เลือกว่าใครมาเป็นก่อนผมยังเคยบอกคุณกรว่าสะดวกขึ้นเพราะวันนี้มันเป็นสภาพที่พักแพ้เลือกตั้งมากมายพวกเราทั้งหลายก็ต้องช่วยกันครับเรื่องนี้จะมีการให้บานปลายไหมคะไอ้บานปลายนี่มันอยู่ที่ว่าใครจะพูดความจริงหรือไม่พูดความจริงอยู่ที่ต้องยึดความจริงเป็นหลักครับว่าเรื่องมันเกิดขึ้นจากอะไรผมต้องพูดในครับในที่เป็นจริงแล้วผมต้องให้สัมภาษณ์เพราะว่าข่าวผมเรื่องออกไปทั่วประเทศสื่อเนี่ยไปเล่นเงินทั่วประเทศแล้วเจาะจงมาที่ผมก็หมายความว่าสื่อนี้อ่านข่าวแล้วก็รู้ว่าหมายที่ผมตรงนี้คุณจะมีการพูดคุยกับท่านเพื่อปรับความเข้าใจแล้วก็จะได้จบกันไปผมไม่มีอะไรนะผมบอกในที่ประชุมวันนั้นได้ซ้ำว่าตัวผมไม่มีอะไรกับท่านเพียรพันธ์แต่ผมพูดถึงทั้งหมดเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้การข้างนอกเข้ามาเชื่อมแสงภายในนะผมมีสาพยายามติดต่อคนต่างๆเพื่อสกัดกั้นเหตุนี้ไม่ให้เกิดขึ้นถึงท่านโทรศัพท์ไปหาท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครเพราะมันมีข่าวออกมาทำนองว่าเงินนี้อาจจะผ่านที่ทางคนในกทมผมโทรไปเรียนท่านเลยตัวว่าเผื่อช่วยสกัดหน่อยแต่ท่านก็บอกเรื่องนี้ท่านไม่เคยทราบเลยไม่ใช่ท่านบอกว่าไม่มีมูลนะไม่ใช่นะที่กล่าวออกมาว่าท่านบอกไม่มีมูลไม่ใช่ท่านบอกเรื่องนี้ท่านไม่เคยทราบเลยตรงนี้นั่นคือเป็นเหตุการณ์ที่ก่อนที่ก่อนมีการเลือกหัวหน้าพรรคครับ
แต่ล่าสุดที่ผมพยายามจะกัดขอเรื่องหัวหน้าพรรคแล้วเรียนหาดูท่านในที่สุดว่าเราอยากจะต้องทำอะไรเราไม่ทำอะไรกันเลยเพื่อสกัดท่านสิ่งเหล่านี้ใครเป็นหัวหน้ามาตามคันลองเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยครับแต่ว่าถ้ามันมีภายนอกแสงเข้ามาเพื่อเพียงเพื่อว่าเอาคนของเขาให้มาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อจะได้ไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันผิดส่วนเรื่องการท่านรัฐบาลนั้นเป็นคนละเรื่องกันพอใครเป็นหัวหน้าแล้วเนี่ยกรรมการชุดใหม่เขาจะตัดสินเองว่าควรจะเป็นรัฐบาลหรือไม่ร่วมหรือไม่หรือไม่ร่วมหัวหน้าพรรคเขาเป็นหนึ่งเสียงเหมือนกับผมและคนอื่นๆไม่ใช่หัวหน้าพรรคเองจะสั่งใครได้อันนี้คือวิธีการปฏิบัติของเราในการจะร่วมไม่ร่วมรัฐบาลเป็นอีกประเด็นหนึ่งส่วนเรื่องการเลือกกรรมการก็หัวหน้าพรรคเป็นอีกประเด็นหนึ่งไม่อยากให้มารวมว่าจะเลือกคนนี้ต้องเป็นรัฐบาลเลือกคนนี้แล้วต้องเป็นฝ่ายค้านไม่ใช่อย่างมันอยู่ที่คณะกรรมการต่อไปมีข่าวว่าท่านสกัดเรื่องการร่วมรัฐบาลผมไม่เคยพูดเรื่องนี้นะครับผมพูดเพียงเรื่องว่าผมไม่ต้องการให้ภายนอกไม่ว่าเงินหรืออะไรก็ตามเข้ามาแทรกแซงในนี้ขอให้สมาชิกเขาตัดสินกันไปตามคำลองของระบอบพรรคประชาธิปไตยที่ควรจะเป็นในอดีตก็เป็นอย่างนี้ช่วงหลังนี่มันก็แตกแยกไปซึ่งเราก็ต้องพูดอย่างนี้ก็ได้ตอนนี้ผมต้องกราบเรียนผมเจ้าจุนเจิงเนี่ยผมเคารพนับถือท่านจุนเจิงตัวมากเพราะว่าเฉยทุกครั้งท่านก็ถูกทุกครั้งว่าอะไรที่คุณที่เขียนร่วมให้ผมมีบารมีแต่ว่าออกมาข่าวที่ท่านเห็นข่าวออกมาว่าถ้าว่าคนอื่นเนี่ยมีปัญหาถ้าเลือกคุณกรคุณพิรักเนี่ยจะมีปัญหาครับจะสูญพันธุ์และก่อนกับอันกระสันจะมีปัญหาอย่างนี้ที่มันเสียหายหน้าเราผมเรื่องนี้ทำอะไรผมก็บอกว่าโดยส่วนตัวนี่ผมก็เคารพท่านก็ดีกับเรามากเพราะนั้นผมก็คิดว่าผมจะร่างหนังสือผมก็ร่างออกไปนะครับแต่เราจะสับมันก็ผลนั้นก็ยังปรับปรุงเราจะกลับเองให้ท่านทราบว่าภายในพรรคเนี่ยมีความเชื่อมั่นยึดมั่นในแนวทางการปกครองระบบจับตายอันนี้เป็นสัตว์ส่งเป็นประมุขและพรรคนี้ก็เชื่อเรื่องชาติศาสนาประสาทตลอดมา70กว่าปีเราไม่มีคนเป็นแตกกรองเข้ามาอย่างที่มีการที่ท่านรับสั่งมาไม่มีคนแตกเรามีอีแอร์หัวหอกหัวขาวหัวดำผมก็ไปหัวสีเทานะครับเขาไม่มีความคิดเรื่องอย่างนั้นก็อยากให้ท่านเข้าใจให้ตอบแทนก็เลยคิดแล้วก็หาดูแล้วก็มาเลยท่านนั้นเราดีกันเรากราบเรียนท่านเป็นส่วนตัวดีกว่าว่าทั้งหมดนี้ผมยืนยันว่าไม่ว่าท่านอภิรักษ์หรือกองและคนอื่นๆก็ตามในระบบชาติใดคือมีสัตว์สิ่งมนุษย์และเขารบกับชาติศาสนาและสัตว์เหมือนกันอันนี้เราต้องไม่อ่านค่อยขับที่ท่านพูดแล้วก็ดูว่าอันนี้เสียหายมากรุนแรงมากซึ่งเขาไม่ควรจะยิ่งเฉยควรจะได้ทำความเข้าใจแต่ไม่ใช่ไปโต้ตอบด่าท่านผมก็ไม่เห็นด้วยแต่ผมว่าท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ท่านผมถ้าเราได้ทำความเข้าใจท่านเชื่อท่านได้เพราะท่านก็ดีกับเรามาตลอดแต่ผมโกรธกันว่าจะร่วมกับรัฐบาลยังไม่ว่าไงท่านก็รับปฏิญญามันต้องกรรมการกับนะกรรมการกับส.ส.เขาจะลงมติอันนี้โดยผู้ใจแล้วโดยทั่วไปแล้วนี่ก็เป็นมติแล้วของเราก็ไม่เคยเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ว่าในอดีตเนี่ยเคยร่วมและไม่ร่วมสมัยท่านเกียรติศักดิ์เชิญเนี่ยเราก็ไม่ร่วมสมัยป๋าเปรมเนี่ยเราไปร่วมสมัยท่านเจ้าชายเราก็ไปร่วมแต่วันหนึ่งเมื่อมันมีข่าวพุ่งเป้ทำมันเนี่ยนึกออกไหมครับมีข่าวพักแล้วก็ถอนตัวอันนี้คือเหตุการณ์ในปีที่ผ่านมาซึ่งก็ไม่ผิดปกติอะไรเพราะพักก็ต้องรักษาเกียรติยศชื่อเสียงพักด้วยว่าไปร่วมแล้วเกิดว่าคนที่ร่วมนั้นมีปัญหาพฤติกรรมโกงกินพรรคจะไปสั่งให้คนโกงอย่างนี้ก็ไม่ได้อันนี้คือแนวปฏิบัติที่ผ่านมาครับแต่ต่อไปนี้เนี่ยผมคิดว่าพอแล้วแต่กรรมการบริหารและหัวหน้าพรรคกับส.ส.เขาจะมีความคิดความเห็นอย่างไรซึ่งก็เราก็ต้องเคารพโดยทั่วไปแล้วเราเห็นด้วยหรือไม่ด้วยเราก็เคารพมติมันยึดพรรคที่อยู่มาได้73ปีถ้าทางคนต่างอยู่ต่างคนใดไม่เห็นด้วยรวนกันตีกันหรือว่าไปไม่รอดขอให้เข้าใจนะว่าเรื่องทั้งหมดกรณีคุณพีรพันธ์เนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่เคยมีอะไรกับคุณพีรพันธ์ผมไม่เคยไปว่าไปอะไรกับส่วนตัวแต่ผมสกัดภายนอกไม่ให้พรรคอยู่ภายใต้อิทธิพลของเงินหรืออะไรก็ตามเพียงเพื่อเอาคนของเขาเข้ามาครอบงำพรรคแล้วเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในทางอื่นผมไม่เห็นด้วยเพราะผมคิดว่าแนวของเราอยู่ภายใต้ทุกคนนี้ก็ยืนยันอยู่ในหลักที่เราเชื่อเรื่องขับไปเมื่อเราต่อต้านการซื้อเสียงของผมเป็นคนต่อต้านชื่อเสียงข้างนอกตลอดมาสื่อก็ว่าผมว่าแทนเป็นสื่อตกล้องอย่างนี้แต่ผมจะยอมให้เรื่องอย่างนี้ต่อท่านข้างนอกแต่ข้างในไม่สนใจนี้มันก็ไม่ได้มันก็ไม่รับผิดชอบแต่ทุกคนที่เป็นผู้หลักใหญ่ทุกคนก็เห็นว่าเรื่องนี้ก็ควรจะดำเนินการต้องสกัดเพื่ออย่าให้เกิดในตำแหน่งที่ผมพูดถึงนะครับ
ขาจะคิดอย่างไรเราไปฟังกันครับผมแต่ช่วงนี้เหมือนกับว่ามีชื่อท่านเกี่ยวพันกับการตั้งรัฐบาลบ่อยมากครับผมทั้งเรื่องคุณประวิตรที่โทรไปหาแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับประธานสภาด้วยอันนี้ต้องเรียนนะครับผมเห็นข่าวยืนยันหมายว่าผมไม่เคยกับเขาเรียนว่าไม่เคยโทรศัพท์คุยไม่เคยครับไม่เคยเลยรู้จักท่านไหมพบท่านครับสุดท้ายก็งานจบรวมประชาธิปไตยครับแต่ว่าโทรศัพท์ชวนคุยเนี่ยสื่อไปเชื่ออะไรก็ยืนยันอันนี้ไม่จริงครับไม่มีครับไม่เคยโทรศัพท์คุยกับท่านมีแต่ว่าคนที่ใกล้ชิดท่านเนี่ยจะมาคุยส่วนตัวเช่นมาโดยพรปีใหม่อะไรแบบนี้ว่าไม่ถูกแต่ผมบอกคำเดียวว่าคือง่ายๆพูดง่ายก็มีคนพยายามตั้งถามมาผมบอกผมไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคแต่ผมเป็นหนึ่งเสียงแต่ว่าถ้ามีอะไรรอให้เขาเลือกหัวหน้าและทำการจบนะพอพูดอย่างนี้ทุกคนก็จบซึ่งก็ไม่มีการพูดต่อเพราะเขาก็รู้ว่าผมเป็นเพียงสมาชิกรุ่นก่อนต่อแก่คนนั้นเองแต่ว่าไม่ดีไม่ใช่คนที่แก่กว่าคะแนนมากกว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกคนก็มีเสียงเท่ากันแต่เขาอาจจะเชื่อว่าเออผมเป็นคนต่อที่นี่อาจจะมีพูดอะไรกับผมอาจจะมีผลผมก็บอกว่ามันหนึ่งเดียวแต่ว่าถ้าจะพูดเรื่องนี้ขอให้รอนิดเดียวรอเมื่อมีการเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการแล้วคนเหล่านั้นแหละคือคนที่ตัดสินแก้แผนซึ่งตอนนั้นพรรคจะมีมติว่าอย่างไรก็อาจจะเป็นวันนี้ก็ได้ครับจะมีมติว่าจะมอบให้ใครเป็นคนไปหารือกันและตัดสินใจก็ได้เพราะว่าคนในหมู่มาก50คนเนี่ยความคิดก็หลากหลายถ้าเราไว้ใจว่ากรรมการและหัวหน้าพรรคเชื่อถือได้วางใจได้ก็อาจจะมอบภารกิจนี้ไปโดยไม่ต้องขอมติที่หนึ่งอย่างนี้ก็ทำได้ในดีก็เคยทำให้หัวหน้าเป็นคนพิจารณาผมจำได้ท่านใช่ไหมครับก็เคยทำเรื่องนี้ครับเพราะคนไม่ทราบความเข้าใจผิดที่ว่าผมโตอะไรไม่จริงนะครับขอยืนยันว่าจริงผมเป็นคนที่พูดอะไรพูดจริงผมไม่โตใครติดต่อมีคนติดต่อมาจริงทุกฝ่ายนะครับติดต่อมาก็รู้จักตัวหลายฝ่ายก็ติดต่อผ่านมาคุยโทรศัพท์บ้างไลน์บ้างแต่ว่าทิ้งโทรศัพท์ไปคุยแล้วบอกขอร่วมทั้งรัฐบาลไม่ทั้งรัฐบาลอะไรนี้ไม่มีครับคุณตัวคนอื่นผมไม่ทราบแต่ส่วนตัวผมไม่มีถ้ามีผมจะบอกว่ามีครับขอบคุณครับ